สายันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การแคสเกมโซ The Wheel Game อีกครั้งแล้วนะครับจะแอคโคทำไมทำแอคโคไปเป็นแอคโคลิสด้วยปากนะครับก็ในพาร์ทที่แล้วนะครับเราได้ช่วยแม่นางอาแมนดาเราถึงจะนานสักถึง4พาร์ทกันเลยทีเดียวเราก็ยังช่วยมาได้นะครับแต่ว่าก็โดนปีศาจหมูจับไปตุ๋ยแล้วนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นตายได้ดีอย่างไรเราก็ต้องมาจนชีวิตอีกครับกับยอดนักสืบตัวดำมิสเตอร์แท็บเอ้ยกับพาร์ทก่อนที่ผมสัญญาว่าผมจะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับว่าไอ้ที่เราคนที่เราจะมาช่วยต่อไปนี่คือใครนะครับผมก็ยังไม่รู้อีกเหมือนเดิมครับรู้สึกจำชื่อไม่ได้ด้วยซ้ำเราก็มาลุยกันต่อเลยอ้าวโชว์อะไรพี่อะไรโอดำเหมือนกันพี่น้องหรือเปล่าโอ้ยไม่รู้จักมึงแล้วหัวระเบิดอุ้ยเป็นคนลืมตัวนะเนี่ยลืมตัวทำไมไม่เอาตัวไปด้วยอะไรเพื่อน enemy วัดเราไปลุยกันเลยครับดูสิว่าเราจะประชบพบเจอกับสิ่งใดบ้างนะโอ้โหหนูมันเยอะไปนั้นเนี่ยอะไรครับกุญแจเหมือนชีวิตของคุณมันอยู่ในถังอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมีไออย่างนี้มันจะใช่เหรอเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยช่วยกูด้วยมึงทำอะไรอยู่วะน่ะโอ้ยยอดนักสืบแต่ต้องลุยแล้วไม่เป็นไรมาเลยเพื่อนจมูกจะจากเข้ามาโอ้โหนี่เทพจริงๆกูหยิบได้ไงวะตะกี้ไม่ได้เล็งด้วยซ้ำกดมั่วแน่เหลียวมองเอาไม่เพื่อนเดี๋ยวเถอะจมูกจะจ๋าอะไรก็เข้ามาเลยนะเฮ้ยไม่ได้กลัวเอ๊ะของเต็มเว้ยอะไรวะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับมีอะไรเอ๊ะคุณเห็นเส้นอะไรหรือเปล่าอ๋อแท็บนะครับแท็บเป็นกับดักอีกอย่างหนึ่งครับของเกมนี้แล้วกูจะไปยังไงเอ้ยกูโดดไม่ได้เอ้ยกูตัวดำกูไม่ยอดนักสืบก็จริงแต่กูโดดไม่ได้โอ้เราให้กูทำไงบอกตรงนะครับคือกูไม่รู้โอ้มาใหม่เออมาเจอมึงอีกแล้วระเบิดไปเพื่อนระเบิดไปเต็มที่เพื่อนตามฉากเราสงสารนายจริงๆนะเพื่อนไปนิดนึงก็ต้องมานั่งล้วงใหม่อีกคุณเห็นไหมผมไม่เห็นอะไรเลยนะบอกตรงนะผมไม่เห็นอะไรเลยนะมานี่เป็นการปลดระเบิดเพราะถ้าจะใส่ระเบิดต้องกดอันนี้ต้องใช้ลูกปืนกระสุนปืนลูกซองกับนี่ปืนลูกซองตรงนี้โอ้ผมก็บอกสังเกตนะตอนแรกมัวแต่มองเส้นโอ้แย่จริงๆเลยเฮ้ยเกือบไม่ทันตั้งตัวโอ้ยสะดุดลักปืนลูกซองยังมาเจอประตูปืนลูกซองอีกนี่อะไรนักหนาซีรีส์เกาหลีมากไปหรือเปล่าเปิดไม่ได้อีกนะนี่เปิดไม่ได้อีกนะนี่ชีวิตยอดนักสืบกล้องนี่ไม่ใช่ละครอะคาเดมี่แฟนตาซีหรือว่าอะไรกูกำลังพูดบนอยู่โอเคนะครับเหมือนเป็นแก๊สครับเราเดินผ่านไม่ได้มันจะฆ่าเราทันทีนะที่เราเดินผ่านซึ่งทุกท่านคงไม่ต้องคิดหรอกนะครับว่าผมจะลองให้ดูไม่รู้ว่าจะไปเริ่มตรงไหนด้วย See the janitor aboutเดอะสตรีมไปโหลดในสตรีมหรือเปล่าไม่ใช่หรือเปล่ารู้สึกเราต้องเดินไปทางนี้โอ้โหมืดมากเลยมองเส้นดีแล้วสะดุดลักปืนลูกซองอีกมีวัยรุ่นเซ็งกันเลยทีเดียวนะmemory to the enemies wrong wrong ช่างมันฮะเอกสารอะไรผมช่างมันฮะตอนนี้โอ้โหหมูใช่ไหมโอ้โหหมูตบหมูตุยโอ้โหตุยไม่ได้ไม่พอยังตุยกูอีกกูโดนอะไรเนี่ยตื่นมาในห้องน้ำอีกแล้วโรงพยาบาลโรคจิตนี่ห้องน้ำเยอะไปไหนคือมึงกลัวไม่มีห้อง
พลี่หรืออย่างไรครับนะเข้าไปกูเหมือนตอนแรกเลยเหมือนพาร์ทแรกเลยฝันร้ายกลับมาอีกครั้งครับโอ้โหคุ้นๆนะเนี่ยเหมือนญาติเราใส่ตะกี้ตอนแรกเลยตอนเริ่มพาร์ทเลยแกไม่ออกใครดันเกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวทางออกจากห้องนี้นะเราก็ต้องลื้อก่อนของเขิงไม่มีเลยเป็นคำปะ darknessDarkness อะไรสักอย่างนี่นี่เหรออีกแล้วครับเข็มเพียบโอ้โหโอ้โหโอ้โหโคตรเจ็บเห็นแล้วเจ็บแทงเลยถ้าคุณโดนจริงๆนี่คุณจะเป็นยังไงผมว่าผมรับไม่ได้เลยผมเอาเข็มแทงตัวเองตายแต่ความสกปรกของห้องน้ำนี่ไม่ต้องบอกเลยครับอนามัยไม่ผ่านแน่นอนโอ้โหมืดอ่ะมืดมากๆอ่ะไม่มีอะไรนะจะปิดก่อนครับกูปิดก่อนเลยครับอะไรเนี่ย generator office เหมือนมันให้เราไป generator office นะครับไม่รู้แปลว่าอะไร gen ไม่ใช่ generator generator office ไม่รู้มันคือเตี่ยอะไรนะแล้วก็ไปครับเดี๋ยวมีความรู้สึกว่าสัมผัสถึงพลังงานบางอย่างได้อะไรกูล็อกแล้วกันช็อตกันของคุณโอเคกูเข้าใจละกูเข้าใจละกูเข้าใจแล้วไม่ต้องมาหากูกูเข้าใจละเหมือนว่าคือปืนลูกซองไอ้ปลอกคอปืนลูกซองนี่ถ้าเกิดมีคนใส่เหมือนเรานี่คือมันจะเข้าใกล้เราแล้วตะกี้เห็นมั้ยครับตื่นคือผมไม่อยากลองให้ดูก็ขี้เกียจมาเล่นใหม่โดยเช็คพอยต์แล้วมันน่าเบื่อเดี๋ยวคนดูจะเซ็งกันซะก่อนก็คืออันที่ไม่ง่ายเลยก็คือไอ้ปลอกคอที่เราใส่อยู่นี่ไม่ใช่พวงมาลัยของนักร้องดังสุนทรพรพบสมบัติเจริญอะไรไม่ใช่นะคือไม่ใช่นักร้องลูกทุ่งชื่อดังอะไรหรือว่านักร้องเดอะสตาร์อะไรนะคือถ้าเกิดพวงมาลัยลูกซองเนี่ยคือถ้าเกิดมีคนใส่เหมือนเราแล้วเดินเข้าใกล้เราเหมือนตะกี้มันจะมีสัญญาณเตือนคือเวลามันให้เวลาเราหนีมันฮะก็คือถ้าเกิดหนีไม่ทันก็หัวระเบิดแล้วอย่างที่เห็นอย่างในตอนแรกของเริ่มพาร์ทนี้นะครับเราก็ต้องมีการปิดกั้นเล็กน้อยล็อกอมหิตครับเราต้องล็อกอมหิตใจดีไม่ได้ฮะใจดีไม่ได้ไอ้พวกนี้ดื้อไอ้พวกอะไรเลยเว้ยเปิดไว้อ่ะดีละเดี๋ยวดูดีรู้สึกว่าอะไรก็ลูกซองไปหมดมึงใช้ปืนสั้นกันไม่เป็นหรืออย่างไรครับเดินด้วยความระมัดระวังแน่เอ้ยกูมาไขอะไรอีกแล้วเนี่ยแล้วหมุนไงไม่ได้สิเอ้ยกูจะแปลนที่สองเออไอ้ก็ไม่ได้อ่ะนี่ต้องอย่างงี้แล้วอันนี้เอ้ยยะแม่ยอดนักสืบฉลาดตอนนี้ไม่รู้สึกตัวเองเป็นนักสืบเลยรู้สึกตอนนี้ตัวเองเหมือนโจรมากเลยขโมยของเก่งชิบเป๋งเลยอะไรวะตะกี้เหมือนได้เฟืองกล่องอะไรชิปอ๋อเหมือนให้เปิดเอาของนะให้เราไม่รู้ว่าประกอบมั่วตอนนี้ประกอบเฟืองเมื่ออยู่ใจเย็นไม่ได้โอ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ใส่ไม่ได้เว้ยใส่ไม่ได้เว้ยอะไรวะออกสิขัดอารมณ์ไป
ยรุ่นจริงกูเกลียดการปลดล็อกออกเรื่องใหม่ได้ไหมไม่ได้ด้วยว่ะเอาใส่มั่วเลยกูทีนี้เดี๋ยวเบรกบาร์เพื่ออะไรวะไม่รู้เว้ยเดี๋ยวแคนเซิลยังไงวะอ๋อ3คือรีมูฟโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวความสามารถแล้วมันยังไม่ได้นี่ก็ไม่ต้องสนใจกันแล้วนะฮะอ้าวเสือกมั่วได้ที่กูกำลังจะยอมแพ้เสือกมั่วได้แบนเดทด้วยเว้ยคืออะไรไม่รู้อ่ะเฮ้ยของเต็มเหรอฟูโอ้ยแล้วกูไขเพื่ออะไรเนี่ยเฮ้ยรู้ไหมว่ากูจะปลดล็อกได้มันนานแค่ไหนโอ้ยมืดจังเลยมีห้องนี้เดี๋ยวเราเดินไปทางนี้กันมันไม่มีอะไรนะฮะแปลว่าเราต้องเดินไปทางนี้ตอนนี้เราคุยไงในพาร์ทนี้ผมเจอสิ่งที่เรียกคำว่าปืนลูกซองโคตรบ่อยอะเดี๋ยวขอเดินไปทางนี้ก่อนได้ไหมอะโอ้โหมืดมากมืดเอ้ามันห้องซักผ้าหรืออะไรวะเนี้ยโอ้ยมืดได้อีกโอ้ยชีวิตฉันมีแต่หมอนรองทางชีวิตฉันมีแต่หมอนรองทางอะไรวะอะไรเกิดอะไรขึ้นมีอะไรกระดิบมันก็เปิดได้นี่วะนี่ว่าจะมีอะไรตายยังว่าเฮ้ยอะไรมึงอะไรชิมแล้ว3กระทืบเรามาดูกันนะครับเราจะดูครับอย่าหาว่าผมโหดมาไม่ทันตั้งตัวเลยกำลังลื้อของดีๆทำตกใจนะเนี่ยจะตายอยู่แล้วยังสร้างความเดือดร้อนสร้างความตกใจให้ผมอีกยอดนักสืบตกลงตอนนี้ผมเหมือนฆาตกรแล้วไม่เหมือนนักสืบเลยเนี่ยไม่ไปเงี้ยเรากำลังหาวาวเปิดไฟสักนิดนึงกูบอกตรงครับขอใช้คำหยาบนิดนึงกูมองไม่เห็นเอ๊ะเสาอะไรอ่ะเสาอากาศอ่ะไม่น่าใช่แล้วเสาหน้าคุ้นๆมีเส้นด้วยปลดล็อกก่อนเลยมันต้องมีคนมาเดินเหยียบแน่ผมติดไว้ที่เดิมพาร์ทนี้เราจัดยาวๆเลยนะเรามาเจอเครื่องซักผ้านะอ๋อว้าวเครื่องซักผ้ามีนึกว่าหัวกะโหลกหัวหุ่นมันห้องซักผ้าเหรอวะเนี่ยเดี๋ยวมียาให้เสิร์ฟครับเราเสิร์ฟได้หมดฮะอะไรเราป้นได้เดี๋ยวมียาเหรอเฮ้ยไม่ได้ยาลดไอ้เลือดลดไปนิดเดียวอ่ะไม่อยากใช้ยาไม่ใช่คนติดยาอะไรอ่ะได้ฟิวมาโอเคอะไรกูไม่ทันเห็นโทษเราไปดีแล้วคือมันเป็นไรตายแล้วฮะกูไม่ทันเห็นโทษตะกี้โอ้บายขอเสพยาหน่อยโอ้ซีดโอ้ยได้ที่จริงๆ
เลสเตอร์มาเรียไม่ได้ใช่ญาติผมเลยทีวีทีวีเจ็ดซีทีวีเพื่อคุณเย่เจอแล้วมีพวงมาลัยกูแบบพาวเวอร์ด้วยไอ้สองคนนี้มึงมาฆ่ากูแน่เลยดีไหมชัตอัพดีเลยเปล่าจิบหายแล้วครับพี่น้องชาวไทยพี่น้องชาวไทยครับพี่น้องชาวไทยไอ้สลัดเป็ดอะไรอะไรเดี๋ยวนานกูเห็นมึงแล้วเก่งจริงเข้ามาสิกูท้าทายเลยมาเอ้ยเร็วกว่าเว้ยบัวขาวปอประมุกปอประมุกมึงเจอมีของกูปิดนี่ปิดอมหิตมึงอย่าว่าปิดอมหิตกูล็อกอมหิตด้วยกูทำอะไรอยู่เนี่ยกดล็อกซะอ๋อตดโอเคนะฮะรู้สึกว่าอีกคนหนึ่งได้ยินเสียงแปลว่ากับระเบิดที่เราใช้ได้ผลนะครับแม่ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับมันไม่มีใครมาแล้วใช่ไหมติดอยู่ได้เลยเฮ้ยจะปุ๊บเกือบแล้วตะกี้เกือบไม่ทันอะไรวะโอ้ยไม่ได้อยากได้เลยไม่เอาไม่ไขแล้วเสียเวลา5นาทีกว่าจะไขได้เว้ยไม่เอาหรอกเว้ยเอาของตามทางก็ได้ตามหลักไปขโมยไม้ขาต้องเรียกว่าขาก็อีป่ะโอเคเรามาตรงนี้กันปิดดีกว่าเดี๋ยวสะดุดลักปืนลูกซองอีกมันจะไม่หล่อเลยนะเนี่ยกลับไปเปิดวาล์วดีกว่าปิดด้วยปิดอย่างไร้น้ำใจล็อกอย่างอมหิตพบผมคือยอดนักสืบตัวดำมิสเตอร์ทรัปโอ้ยเช็คพอยต์ละกูอยู่ไหนวะเนี่ยไปทางนี้จริงๆเหรอเดี๋ยวกูต้องไปทางนี้จริงๆเหรอไม่จริงนะไม่จริงนะมันเปิดไม่ได้ด้วยมันจะมีไข่พุ่งมาตีไหมวะเนี่ยกลัวนะเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวไม่มีเส้นนะมีอะไรอีกหรือเปล่าแน่มึงจะให้กูคือมึงตอนนี้มึงจะเรียนรู้ให้กูมีการชีวิตใช้ชีวิตอยู่อย่างกูฆ่าหรือมึงจะสอนให้กูเป็นโจรแน่วะเนี่ยไอ้โอ้ยเดี๋ยวโทษน่าจะอย่างนี้นะเดี๋ยวนะครับใจเย็นครับใจเย็นทุกท่านครับใจเย็นครับผมรู้ว่าท่านติดตามมาดูนานแล้วว่ามึงจะไขอะไรกันนักกันนะสักครู่ครับสักครู่นี่ฝีมือล้วนๆนะฝีมือล้วนๆไม่ใช่ฝีเท้าเลยครับเออโดกูไขเพื่ออะไรวะเนี่ยก็กูเลือดเต็มเนี่ยโอ้ยยอดนักสืบเอ้ยขี้งกเก้าอี้เอ้ยเก้าอี้นอนหน้าดิเฮ้ยอะไรวะ What?ปิดอมหิตล็อกอมหิตด้วยอะไรตื่นเต้นกันทำไมตื่นเต้นทำไมอะไรมันตายยังวะตอนนี้มีพวงมาลัยกอยลักอย่างนี้นี่อยู่ยากครับอยู่ยากอ๋อโอเคนะเราไม่เคืองกันนะคือว่ามึงสะดุดลักปืนลูกซองนะซีรีส์เกาหลีไปนะไม่เกี่ยวกับผมนะมีอะไรไหมห้องนี้พาร์ทนี้เล่นกันยาวๆเลยนะครับเนื้อเรื่องคือพูดง่ายๆพาร์ทนี้ต้องบอกเลยนิยามของพาร์ทนี้คือลูกซองกอยลักนะฮะลงได้ด้วยเหรอวะเนี่ยลงก็ลงวะอึชะหีลงเข้าตามออกตามรูมันใช่เหรอวะเนี่ย
ใหม่เนี่ย no escape ด้วยผมกลับมาทางเดิมยังวะเพื่ออะไรวะเนี่ยจะไขอะไรขนาดนั้นวะเดี๋ยวๆๆสักครู่นะโอเคโอเคเอ้ยไปสิเพื่อนเออนั่นละเยี่ยมให้กูมาทำไมวะเนี่ยอ๋ออยู่นี่เฮ้ยอะไรกูยังไม่พร้อม what สิบหายแล้วครับพี่น้องเฮ้ยชิบเกือบโอ้โหโอ้โหเฮ้ยกูได้แล้วเดี๋ยวใจเย็นโอ้แม่เจ้ามึงแกล้งกูแล้วเนี่ยเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวต้องอันไหนต้องให้สีอันนี้ครบกันเข้ากันแล้วเปล่าเดี๋ยวใจเย็นมีอะไรคุยกันได้เว้ยแล้วกูจะหมุนยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยอย่าพึ่งสิเพื่อนกูยังไม่เข้าใจไอ้สัสกูจะแค่นั้นไม่ให้ผมได้เตรียมตัวเลยครับจากใจเลยนะไม่ให้ผมได้เตรียมตัวเลยมันใช้เวลาระยะเวลาในการเดินทางสะดุดปืนลูกซองแล้วกูสารอดปืนลูกซองกูมาตายกันระเบิดเนี่ยนะมึงดูถูกกูมากเลยมึงทำอย่างนี้กับผมอ่ะเจอกันต่อไปพาร์ทหน้าดีกว่าแล้วพาร์ทนี้ก็ขอให้การหนีการปืนลูกซองมาเจอระเบิดตายผมก็สุดเซ็งอ่ะเจอกันพาร์ทหน้าเลยกว่าเดี๋ยวมาแก้แค้นพาร์ทหน้าเจอกันต่อไปคลิปหน้านะครับสายยันสวัสดีครับ